ครับผมนะฮะเพื่อนพี่น้องอ่ะคนมองอ่ะเพื่อนบ้านผมฮะคนนั้นครับผมก็เจอกันบ่อยแต่ว่าแฟนบ้านบ่อยมากก็เพื่อนบ้านก็ไปหาได้ฮะเหงาๆก็ไปหาอะไรอย่างงี้ชวนกินข้องกินข้าวก็ปกติครับพี่ครับจริงๆว่ามันไม่มีหวั่นไหวใจอ่อนหรอแบบว่าหวั่นไหวใจอ่อนก็มันก็ไม่มีพี่มันก็ปกติก็ไปเหมือนคบกันปกติคบเป็นพี่น้องกันปกติสวยนะเพราะว่าแบบไม่ทำให้เราแบบอยากจีบเขาโอ้ยก็มันก็ยังเหมือนเดิมอ่ะพี่ก็คำตอบก็เหมือนเดิมทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิมทุกวันนี้ก็ยังเหมือนเดิมคือยืนยันว่าต่อหน้ากล้องเลยบริสุทธิ์ใจแน่นอนบริสุทธิ์ใจฮะก็อันนี้ก็เป็นเพื่อนบ้านครับผมไปกรอกสถานะเวลาผมไปสมัครนู่นนี่นั่นเขาก็ให้ผมกรอกสถานะผมก็กรอกโสดตลอดครับผมนี่พี่ยิ้มอะไรกันนะก็มีอ๋ออันนั้นไม่ได้ไปเที่ยวผมไปเรียนพอดีว่าเรียนอยู่มหาลัยเดียวกันครับผมก็มีภาพของผมมาภาพอะไรพี่มีภาพด้วยเหรอภาพอะไรอ่ะไปเดินด้วยกันอะไรอ๋ออันนั้นเพื่อนถ่ายผมไปไปที่สิงคโปร์ไปกับมหาลัยรังสิตครับผมมากกว่าพี่น้องมากกว่าพี่น้องคู่อื่นๆผมก็สนิทเอาเป็นว่าตอนนี้ก็สนิทกับพี่เขาคนเดียวอะไรเงี้ยฮะว่าสามารถพัฒนาไปเรื่อยๆสามารถพัฒนาไหมก็สามารถพัฒนาได้ครับผมครับไม่ถามเขาไหมว่าแบบพี่โมคิดอะไรกับผมไหมเลยผมไม่ได้ถามอะไรฮะเจอกันก็ปกติไม่ได้คุยอะไรกันเรื่องพวกนั้นเขาพอจะเป็นสเปคหรอไหมรุ่นใหญ่ใจถึงฮะรุ่นใหญ่ใจถึงจริงๆผมไม่มีสเปคใจตัวครับพี่แต่ก็ชอบสไตล์นี้ก็ชอบจริงๆผมได้หมดใครก็ได้ที่เป็นตัวเองได้หมดในที่นี้หมายถึงว่าสเต็กไม่มีตายตัวครับผมอาจจะเพราะหลายๆคนจับผิดจับตามองเงี้ยเราได้คุยเรื่องข่าวเรื่องอะไรกันไหมคะก็มีส่งไปขำๆครับพี่ส่งไปก็คุยกันขำๆว่าแบบส่งมามีอันนี้มีแฟนคลับส่งมาผมก็แคปให้ดูอะไรเงี้ยฮะก็ปกติพอมันไม่ได้เป็นอะไรกันแต่พอมีข่าวมาบ่อยๆคนก็มองว่าเอ๊ะหรือเรากำลังสร้างกระแสให้กันและกันอยู่สร้างกระแสให้กันและกันเงี้ยครับพี่เหมือนจะดันเรามีชื่อเสียงพี่มองก็ไปช่วยหน่อยโอ้โหตรงนี้ผมไม่โอเคกับตรงนี้เลยพี่เพราะว่าจริงๆผมเป็นคนไม่ถ้าจะมีกระแสหรืออะไรผมไม่อยากมีเพราะผู้หญิงอันนี้จริงๆครับจริงๆเมื่อกี้ผมก็ไม่ค่อยอยากอันนี้นะพี่ไม่ค่อยอยากให้สัมภาษณ์เท่าไหร่เพราะว่าผมก็นั่นแหละครับผมเดี๋ยวคนจะมีคนมาพูดแบบนี้กับเราว่ากระแสอะไรอะไรยังไม่มีครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้ว่าแบบลงรูปกับเขาหรือว่าแบบเอ้ยสนิทกันนะแบบออกหน้าออกตาก็ไม่มีครับพี่แต่มันจะไม่ทำให้ความสัมพันธ์เราแบบน้อยลงใช่มั้ยผมใช้ชีวิตแบบปกติเลยพี่ปกติมาตลอดตั้งแต่เริ่มเล่นหนังหรือว่าเริ่มอะไรผมก็ใช้ชีวิตเป็นตัวของผมปกติเลยครับครับก็ให้รอลุ้นกันต่อไปว่าจะมีโอกาสเวลาได้ฟังครับผมเรื่องอายุเป็นปัญหาอายุเหรอฮะอายุจริงๆอายุเป็นเพียงตัวเลขฮะนี่ฮะครับผมปล่อยอุ้ยปล่อยให้พวกพี่เลยฮะครับผมตอนนี้ก็ไม่ได้คุยกับก็ไม่ได้คุยฮะแต่ผมก็มีทั้งเพื่อนผู้หญิงเพื่อนผู้ชายผมเพื่อนกลุ่มใหญ่อยู่แล้วเวลาแบบไปหาเพื่อนบ้านอย่างงี้ผมก็มีเพื่อนมีอะไรเพื่อนเค้าผมก็รู้จักอะไรเงี้ยมันสนิทกันไงฮะเพื่อนบ้านคนอื่นก็มีฮะมีทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงฮะมีก็มีบ้างปกติครับพี่เขาชอบการดูซีรีส์ซีรีส์อ๋อไอละครเค้าเหรอฮะก็มีแบบว่าบอกว่าแบบตอนนี้ลองดูเรื่องนี้อะไรเงี้ยฮะแบบเหมือนเค้าพลิกคาแรคเตอร์อะไรอย่างงี้ก็เป็นงานไปอะไรเงี้ย